1ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาแทนนั้นไม่เพียงแค่จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการปปช.แทนนายใจเด็ดพรชัยยาซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีที่กำลังดำเนินการสรรหาอยู่เท่านั้นแต่ยังมีคดีที่ว่าด้วยการถอดถอน